สวัสดีค่ะกระท่อมชมจำชาแนลนะคะวันนี้ป้าก็มาดูคุณลุงมาดูคุณลุงตัดหญ้าออกจากต้นมะขามนะคะตอนนี้ก็เห็นไหมคะขึ้นรกมากเลยค่ะนี่แหละพอฝนมาสวนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือหญ้าจะรกมากเลยเห็นนะคะคุณลุงก็ต้องมาเริ่มตัดคุณลุงก็จะเริ่มตัดจากออกจากต้นไม้ก่อนนะคะโอ้หญ้าเยอะมากเลยนะคะเนี่ยเรามาดูกันว่าพอคุณลุงตัดเสร็จแล้วจะมาดูกันว่าพอคุณลุงตัดเสร็จแล้วมันไม่เห็นตอนนี้มันไม่เห็นต้นมะขามเลยนะคะว่าเราจำเป็นต้องช่วยชีวิตต้นไม้แค่ไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณลุงไม่มีเวลามาตัดหญ้ามันก็จะรกขึ้นเยอะแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราไม่ตัดไม่ช่วยเอาไว้ต้นมะขามก็จะเป็นอย่างอื่นก็จะไม่งามเลยนะคะเนี่ยน้องนินนี่ก็มาด้วยค่ะน้องนินนี่ก็มาให้กำลังใจด้วยนะคะน้องนินนี่ก็จะมาด้วยมาดูกันนะคะว่าเวลาที่คุณลุงตัดเสร็จแล้วมันจะเห็นต้นมะขามต้นนี้ขึ้นมาไหมเริ่มจะเห็นบ้างแล้วนะคะโอ้เริ่มจะเห็นบ้างแล้วนะคะเนี่ยนี่พอหญ้าออกนะคะพอตัดหญ้าออกนะคะก็เริ่มเห็นต้นมะขามชัดเจนแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นการช่วยชีวิตต้นมะขามนะคะไปตัดอีกต้นนั้นนะคะก็คือว่าต้นนี้มะขามจะอยู่สูงหน่อยนะคะอยู่บนเนินดินที่สูงหน่อยนะคะที่เราบนเนินดินที่สูงที่เราทำให้เขาเอาดินขึ้นไปถมให้นะคะเพื่อหนีน้ำท่วมนะคะก็มาเป็นเพื่อนยีราเนี่ยออกนี่อย่าไปใกล้ลูกอย่าไปเครื่องข้างลูกอันนั้นคุณลุงก็กำลังเหมือนกับว่าตัดอ้อมนะคะตัดเขาเรียกอะไรรอบๆนะคะรอบของต้นรู้สึกว่าต้นไม้ที่ปลูกใหม่นั้นต้นนั้นน่าจะเป็นมะม่วงหิมพานต์นะคะแต่สวนนี้จะเป็นสวนผสมแล้วนะคะตอนนี้จะมีทั้งมะม่วงหิมพานต์มะขามเปรี้ยวยักษ์เมื่อก่อนนี้เป็นหลักแต่ว่าโดนไฟไหม้ไปแล้วก็เอายางนามาปลูกแทนแล้วก็มะม่วงหิมพานต์นะคะแต่พอเขาเกิดขึ้นมาใหม่เขาอาจจะเป็นหลักได้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเกิดทุกต้นเลยนะคะไม่ตายสักต้นเลยนะคะสำหรับมะขามนะคะมะขามไม่ตายเลยสักต้นนะคะนี่แหละ
พอเขาเกิดขึ้นมามันได้กิ่งเยอะกว่าเดิมนะคะถ้ากิ่งโตขึ้นนี้ก็โอเคเลยนะคะเพราะว่าได้กิ่งโตเยอะกว่าเดิมอีกนะคะอันนี้ใช่ย่ายได้กิ่งเยอะโทษทีป้าก็พูดผิดพูดถูกมันได้กิ่งเยอะมากกว่าเดิมแต่ว่าถ้ามันโตนะคะมันคงจะได้ผลนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราทำเอาไว้ตั้งแต่เรายังมีกำลังเยอะนะคะตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มสาวกันอยู่นะคะตั้งแต่เราปลูกมานี่ก็หลายปีนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ดูแลมันก็ไม่งามแต่พอมันงามขึ้นพอเราได้เอารถมาเกลมาปรับดินได้เพียงปีเดียวกำลังงามจะได้ผลนะคะมันได้ผลแล้วแหละออกลูกออกฝักเยอะมากเลยนะคะแต่ว่ามันก็มาโดนไฟไหม้ก่อนเนาะโดยรวมเห็นไหมคะสวนมันจะรกเร็วมากเลยนะคะหญ้านะคะถ้าไม่มาตัดออกมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะไม่เห็นต้นไม้เลยค่ะตัดหญ้ารอบๆออกให้กับต้นยางนานะคะยางนาก็กำลังโตขึ้นเรื่อยๆอยู่นะคะถ้าผ่านไป1ปีก็น่าจะรอดเนาะยางนาผสมกันอยู่หลายชนิดนะคะตอนนี้สำหรับคลิปนี้ก็ให้ดูคุณลุงตัดหญ้าออกจากต้นมะขามนะคะก็ให้ดูว่าเราทำกิจกรรมยังไงในชีวิตประจำวันของพวกเรานะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ